สวัสดีครับเว้าจาภาษาเกษตรเช้าวันอาทิตย์สดใสวันที่24กรกฎาคม2559เป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากสวนมักหน้าเป็นเกียงไกรสวนไผ่หวานน้องโดนใส่เสื้อเหลืองอีกแล้วก็เนื่องจากว่าเสื้อสีเหลืองนี่เป็นเสื้อสีมงคลนอกจากนั้นแล้วก็เป็นมีโลโก้ของมักหน้าพันเป็นเกียงไกรติดอยู่กระเป๋าเสื้อเป็นเสื้อประจำสวนกำลังคิดเรื่องรูปร้อยหรือว่าคิดโลโก้ของมักหน้าเป็นเกียงไกรอยู่อาสิเฮ็ดงามๆล่ะสิเฮ็ดจำหน่ายขายราคาถูกๆเสื้อเอาผ้าเลือกโรงงานได้แล้วเอาผ้าดีๆแล้วก็สิเฮ็ดโลโก้งามๆจำหน่ายขายตัวละประมาณ250บาทขายทั่วประเทศเว้าจาภาษาเกษตรมื้อนี้อยากถ่ายทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของมักหน้าช่วงระหว่างนี่ก่อนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี่ควรสิตัดแต่งกิ่งมักหน้าให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยทั้งดินที่ใส่ก็ควรเป็นสูตร15 15พอแตกใบอ่อนขึ้นมาก็อาจสิพ่นด้วยปุ๋ยสูตรเลี้ยงตัวของเกี่ยงไก่ไทยอ่อนเพื่อบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากให้เจริญแข็งแรงสมบูรณ์ให้สามารถเก็บสะสมอาหารได้อย่างรวดเร็วเพื่อสิให้ท่านต่อการออกนอกฤดูต่อไปยังยกตัวอย่างเช่นมักหน้าต้นอยู่ข้างหลังนี่บักหน้าตัวนี้ผมสาธิตการแต่งกิ่งให้เบิ่งแล้วลักษณะแต่งกิ่งมีหลายการเฮ็ดนอกฤดูมีหลายวิธีอันที่1ใส่แพคโคบิวตาโซนอันที่2อันยอดด้วยปุ๋ยเลี้ยงโตอันยอดด้วยปุ๋ยทั้งใบสูตร052 34อันที่3เลยคือการอดน้ํากรณีที่ปลูกด้วยปอกส้วมบนปอกส้วมฝาท้ายที่ปิดฝาอันนั้นก็อดน้ํามันเฮ็ดได้หลายวิธีแล้วแต่สะดวกแต่ของผมเนี่ยใส่วิธีการใส่ปุ๋ยทั้งใบ052 34ร่วมกับปุ๋ยสูตรเล่งโตสูตรเกี่ยงไก่ไทยอ่อนจำได้ขายสูตรละ1,000บาทบ่ได้ขายปุ๋ยบ่มีปุ๋ยขายให้หลังจากนี่กรณีนี้แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยการเลี้ยงบักหน้าสิไปออกดอกติดหน่วยอยู่ประมาณต้นท่านว่านับไปอีก5เดือนบักหน้าก็สิสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เขาต้องคิดย้อนหลังกลับมาหาเดือนละเฮ็ดวางแผนล่วงหน้าจริงสิมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับสวนใดที่ปลูกบักหน้าตอนแรกปลูกบักหน้าคิดว่ามันสิดีอยู่ต่อป้ามันเป็นพันธุ์ที่บ่ดีต้องการเปลี่ยนยอดพันธุ์ผมและทีมงานใช้คำว่าคณะมันคือสิยิ่งใหญ่ไปผมและทีมงานนะมียอดพันธุ์ดีที่สิไปเปลี่ยนให้ราคาคิดคุยกันหลังไม่ราคาการเปลี่ยนยอดนี่ข้อดีของการเปลี่ยนยอดคือสามารถให้ผลผลิตภายในได้1ปีเดี๋ยวจังหน่อยนี่ผมหลังจากเว้าอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วผมสิพายางไปเบิ่งว่าสวนบักหน้าที่เปลี่ยนยอดภายใน1ปีแล้วมันสิให้ติดหน่วยออกดอกออกผลจังได๋การเปลี่ยนยอดบักหน้าบ่แม่นเรื่องยากแล้วก็บ่ง่ายเกินไปที่สำคัญต้องได้กิ่งพันธุ์ที่จากที่แรงบ่เป็นโรคหรือแรงบ่แม่นแรงสะสมโรคจังสวนผมนี่ผมดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าลักๆคือจำหน่ายขายกิ่งพันธุ์เพราะฉะนั้นนี่ความเป็นโรคบ่แม่นลาภอันประเสริฐความเป็นโรคนี่ควรสิมีหน่อยลงหรือแทบสิพยายามสิบ่ให้มันมีเลยหรือให้มีหน่อยที่สุดเพราะฉะนั้นกิ่งพันธุ์ที่ออกจากสวนจึงว่างใจได้เป็นสรุปว่าอันที่1เลยผมและทีมงานรับจ้างใส่คําว่ารับจ้างไปเปลี่ยนยอดบักหน้าพันธุ์ดีให้ทั่วประเทศอันที่2อยู่สวนมีจำหน่ายขายกิ่งขายยอดขายยอดบักหน้ายกตัวอย่างจังซี่อันนี้ยอดบักหน้าเป็นดอกพิเศษจำหน่ายขายยอดละ15บาทอันนี้ผมสิตัดมาเพื่อสิไปช่ําแล้วก็ส่วนนึงลูกค้ามาสั่งไว้อันนี้ลูกค้ามาสั่งไว้แล้วขายจำหน่ายขายยอดพันธุ์ตอนนี้กําลังอันยอดเหมาะสําหรับสิเอาไปปักช่ําบ่ต้องมาซื้อผมต้นละ100ต้นละ150หรือต้นละ200หรือต้นละ30ผมขายยอดพันไปแต่ว่าต้องเอาตั้งแต่300ยอดขึ้นไปค่อยสิขายคันสิเอายอด2ยอดบ่ต้องแม่บ่ขายเอาตั้งแต่300ถึง500ขึ้นไปเด้อจังไหนก็สิได้ตัดแล้วสิตัดให้มันพอได้ค่าแรงค่าหยังของคนงานนําตั้งแต่300ถึง500ยอดขึ้นไปยอดละ15บาทคันเอาต่ำกว่านั้นเอายอดละ30คันเอาต่ำกว่านั้นนะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
ยอดที่ตัดมานี่ผมให้นักศึกษาที่จริงเขาเฮ็ดบ่ถูกผมพอดีผมบ่ได้เบิ่งอันนี้เขาพาที่จริงบ่ต้องพามันมีปากถุงอยู่แล้วเอามีดปากถุงเสียบมันเลยนี่ข้านักเพียนักศึกษาก็อยู่ในระหว่างเอาสิว่าฝึกงานทดลองกันได้อันนี้อะไรก็เอาไปช่ำอยู่ในแปลงเพราะช่ำของผมนี่ไม่ต้องไปเฮ็ดทั้งสิเนี่ยเสียบเข้าไปทั้งนี้เลยเฮ็ดทั้งสิจ้างก็บ่ติดนี่ยัดลงไปพุ่นน่ะแตกหมดมีแต่สิตายการที่เอาใส่ลงไปนี่อันนี้ต้องบ่แตกคันสิเฮ็ดทั้งสิแตกหมดตายหมดครับเนี่ยเอาใส่ลงไปจังซี่อันนี้หน้ามันออกได้นี่อย่าไปเฮ็ดนะคันเฮ็ดจังซี่เอาเสียบเข้าไปจังซี่นี่แล้วก็ปิดไว้เลยมันค่อยสิติดเฮ็ดจังซี่มันบ่ติดนี่เป็นอีกวิธีนึงต่อมาสุดท้ายเลยจำหน่ายขายสูตรปุ๋ยเล่งโตของเกียงไก่ไทอ่อนสวนบางแนวที่แต่งกิ่งเอียงเรียบร้อยแล้วกำลังแตกยอดอ่อนอยู่ณปัจจุบันนี้นะถ้าใส่ปุ๋ยสูตรเล่งโตของเกียงไก่ไทอ่อนที่ซอยเก็บสะสมอาหารให้ต้นบางแนวมีความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างรวดเร็วใบเขียวเข้มมาเบิ่งบางแนวที่เปลี่ยนยอดตามผมมาครับอันนี้บางหน้าเป็นเกียงไก่ที่เปลี่ยนยอดอันนี้1ปีเสร็จๆ1ปีเสร็จๆก็ติดหน่วยแล้วเห็นป่ะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าบางหน้าท่านบ่ต้องตกใจบ่ต้องตกใจว่าเปลี่ยนยอดแล้วมันสิจักปีประมาณ1ปีครับดูแลเต็มที่กับ1ปีบ่เกิน1ปี2เดือนก็ติดหน่วยติดดอกคือจังพันธุ์เดิมหรือต้นที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเอามาเบิ่งต้นใหญ่ๆอันนี้ประมาณปีเศษคือกันอันนี้ก็เปลี่ยนยอดติดไปชุดนึงแล้วชุดใหญ่แล้วเป็นเกียงไก่กำลังสิเอาชุดที่2อันนี้ชุดใหญ่ติดไปแล้วนี่กำลังสิเอาชุดที่2กำลังล่อออกดอกเนี่ยเป็นอันยอดแล้วกำลังล่อออกดอกอันยอดเนี่ยบางหน้าที่จริงนะมันก็บ่ได้ยากได้ง่ายถ้าเฮาเข้าใจถ้าเฮาศึกษาให้ดีบางหน้าเป็นพืชชนิดเดียวที่สามารถสร้างเงินสร้างงานให้เฮาได้เร็วที่สุดเลยฝากพี่น้องนะครับพุ่นเอ้พ่อสิปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับเปลี่ยนยังไงก็ปรับเปลี่ยนกันไปเฮ็ดที่มันเฮ็ดได้หน่อยได้เงินหลายๆมื้อนี้เช้านี้ขอได้รับความขอบคุณครับจากผมครับนายเกียงไก่ไทอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ